สวัสดีครับพบกับ My Sangha On Tour ในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศตลาดน้ำอโยธยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับจะมีคนมาเที่ยวที่ตลาดน้ำอโยธยานี้น้อยกว่าปกตินะครับค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับยังไงนะครับท่านที่ชอบชมบรรยากาศลักษณะแบบตลาดน้ำอโยธยาก็ขอเชิญได้นะครับมาช่วยอุดหนุนให้กับชาวตลาดน้ำที่อโยธยาได้มีกำลังใจในการค้าขายต่อไปด้วยนะครับก่อนจะไปชมบรรยากาศตลาดน้ำอโยธยานะครับผมจะมาเล่าประวัติของตลาดน้ำอโยธยาคร่าวๆก่อนที่จะไปชมบรรยากาศนะครับตลาดน้ำอโยธยาเป็นตลาดน้ำที่อยู่ในตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนอโยธยานอกเกาะเมืองอยุธยาที่เดียวกับปางช้างอโยธยาข้างวัดมเหยงมีเนื้อที่ประมาณ60ไร่ถือเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลาดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2พฤษภาคมพ.ศ2555โดยเปิดทำการทุกวันตลาดน้ำแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนต่างๆประกอบด้วยร้านค้าระหว่างนั้นมีอยู่249ร้านเรือขายอาหาร50ลำตลาดน้ำชุมชนวิถีไทยมากกว่า40ร้านสินค้ากลุ่ม1ตำบล1ผลิตภัณฑ์มีการนำชื่ออำเภอทั้งหมดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตั้งเป็นอาคารสถานที่เช่นตลาดน้ำบางซ้ายเป็นตลาดน้ำเครื่องจักสานตลาดน้ำบางมันเป็นตลาดน้ำขนมและของฝากตลาดน้ำบางปะหันเป็นตลาดน้ำที่ขึ้นชื่อของขนมโรตีตลาดเสนาเป็นตลาดกุ้งสดและปลาสดและมีกิจกรรมเช่นนั่งเรือชมตลาดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ให้อาหารปลาป้อนอาหารแพะและอาหารควายนะครับและนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับของตลาดน้ำอโยธยานะครับและขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับและต่อไปนี้นะครับขอเชิญท่านชมบรรยากาศล่าสุดนะครับณวันที่19พฤศจิกายน2565ณตลาดน้ำอโยธยาได้เลยครับMm-hmm.
tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. To be.